นายกรัฐมนตรีรุตพบผู้เลี้ยงสุกรย้ำเร่งปราบหมูเถื่อนไม่มีปกปิดรับปัญหาหมักหมมมานานนายกรัฐมนตรีรุตพบเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูให้ความมั่นใจรัฐบาลเดินหน้าปราบหมูเถื่อนเต็มที่ยอมรับปัญหาหมักหมมมา 3-4 ปีรัฐบาลเข้ามา3 เดือนก็แก้ได้เมื่อเวลา 11:45 นาทีวันที่12ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นได้เดินไปยังบริเวณประตู5ทำเนียบรัฐบาลพร้อมด้วยรออธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์และนายชัยยาพรหมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์เพื่อพบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนำโดยนายสิทธิพันธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติโดยนายสิทธิพันธ์กล่าวว่าขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ช่วยปราบปรามเรื่องหมูเถื่อนซึ่งจากปัญหาที่ลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนจากต่างประเทศที่เข้ามาแย่งตลาดสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่สามารถขายเนื้อสุกรได้เกินราคาต้นทุนเนื่องจากหมูเถื่อนมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าประเทศไทยมากทั้งนี้ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นและบางส่วนถึงกับต้องออกจากอาชีพไปพร้อมกับหนี้สินแต่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเข้ามารับตำแหน่งตลอด3เดือนที่ผ่านมาการจัดการคดีหมูเถื่อนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องแม้ราคาหมูหน้าฟาร์มยังต่ำกว่าต้นทุนแต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนายกรัฐมนตรีรุตพบผู้เลี้ยงสุกรย้ำเร่งปราบหมูเถื่อนไม่มีปกปิดรับปัญหาหมักหมมมานานเกษตรกรสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและ6สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องขอบคุณรัฐบาลและทุกหน่วยงานที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างจริงจังต่อเนื่องจึงมาขอบคุณและให้กำลังใจรัฐบาลปราบหมูเถื่อนอย่างไรก็ตามเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรทั้งประเทศขอความกรุณานายกรัฐมนตรีเพื่อต่อยอดแก้ปัญหาอีก9ประเด็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับภาคปศุสัตว์โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศได้รับความเป็นธรรมอย่างต่อเนื่องโดยสมาคมและผู้เลี้ยงสุกรยินดีให้ความร่วมมือแก้ปัญหาอย่างเต็มที่จากนั้นตัวแทนเกษตรกรได้ยื่นหนังสือต่อรอธรรมนัสเพื่อให้ต่อยอดการแก้ปัญหาด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอบคุณทุกคนที่ได้สละเวลามาให้กำลังใจความจริงไม่ต้องมาขอบคุณก็ได้เพราะเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารอยู่แล้วปัญหานี้หมักหมมมา 3-4 ปีแล้วรัฐบาลนี้เข้ามายังไม่ถึง3เดือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ทุกคนได้นำเรื่องนี้ขึ้นมาทำงานอย่างจริงจังและทุกคนยังคงทำงานกันต่อไปส่วนของอักษรย่อที่เกี่ยวข้องกับหมูเถื่อนนั้นจะต้องสาวกันต่อไปแต่ต้องขอความกรุณาเพราะเราเองก็ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพราะปัญหาหมักหมมมา 3-4 ปีแล้วเรามาเพียงแค่3เดือนก็จัดการได้เฉพาะช่วงนี้ก็ขอให้มีความอดทนกันหน่อยรัฐบาลจะมุ่งมั่นทำงานต่อไปไม่มีการปกปิดไม่มีการเอื้ออำนวยให้กับใครทั้งสิ้นรัฐมนตรีทำงานกันเต็มที่เข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนอีกทั้งเราได้มองข้ามไปอีกว่าไม่ใช่แค่ปราบหมูเถื่อนเพียงอย่างเดียวสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนขณะนี้เราเตรียมพันหมูและเงินทุนไว้เพื่อดำเนินการให้กับรายย่อยและรายใหญ่เพื่อกลับมาฟื้นฟูอาชีพที่สุจริตอีกครั้งขอให้มีความอดทนเพราะรัฐบาลนี้มีความเข้าใจถึงความต้องการของประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าว อิงลั่นซอฟต์พาวเวอร์ต้องทำต่อเนื่องชี้รัฐเร่งหารายได้หากงบพร้อมเริ่มได้ทันทีอิงลั่นการนิยามความหมายซอฟต์พาวเวอร์สำคัญน้อยสุดตอนนี้ชี้รัฐเร่งสร้างรายได้ให้ประเทศเชื่อหากงบประมาณพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อวันที่12ธันวาคม2566ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเป็นประธานเปิดงานยูธพาวเวอร์ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์พร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์นางสาวแพทองธารกล่าวว่าเมื่อทราบถึงโครงการของ Youth in Charge ถือว่าเป็นแนวทางเดียวกับที่รัฐบาลทำอยู่และมีประสบการณ์มากกว่ารัฐบาลด้วยเพราะริเริ่มมาก่อนจึงเป็นเรื่องดีที่จะได้มาแลกเปลี่ยนกันทั้งนี้นโยบายซอฟต์พาวเวอร์นั้นรัฐบาลไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกเรื่องแต่ต้องการความเชี่ยวชาญในหลายๆด้านโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ส่งเสริมไอเดียที่ดีของเอกชนที่รู้ปัญหารู้วิธีการขับเคลื่อนมาช่วยกันหารายได้เข้าประเทศให้ได้มากที่สุดดิฉันคิดว่าเรากำลังติดอยู่กับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรหรือแข่งกันนิยามว่าคือสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่อยากบอกว่าการนิยามคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นสิ่งที่สำคัญน้อยที่สุดในเวลานี้นางสาวแพทองธารกล่าวนางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ถูกพูดกันมาตลอดใน40 ปีนี้คำนี้เริ่มมาจากทางการทูตเป็นสำคัญแต่ตอนนี้ถูกบิดมาใช้ในเชิงเศรษฐกิจมากขึ้นเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์จะสร้างเศรษฐกิจให้แก่แต่ละประเทศได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าและรัฐบาลตั้งใจจะผลักดันอย่างไรก็ตามตนขอยกโครงการที่ประสบความสำเร็จในอดีตเช่น TCDC ในสมัยไทยรักไทย TK Park OFOS 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์และกรุงเทพมหานครเมืองแฟชั่นโดยสิ่งที่ได้เรียนรู้คือการเน้นพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมไม่ได้ยั่งยืนเท่าที่ควรจึงพัฒนา OFOS หรือ One Family One Soft Power เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่โดยไม่จำกัดอายุนอกจากนี้ยังมีโครงการ THACCA ที่จะเป็นพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ต่อไปนางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่าการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกระยะตั้งแต่ต้นน้ำเช่นการพัฒนาคนกลางน้ำคือปลดล็อกกฎหมายที่ล้าสมัยและมีข้อจำกัดให้ส่งเสริมอุตสาหกรรมและปลายน้ำคือนโยบายต่างประเทศเน้นสร้างแบรนดิ้งให้ประเทศไทยขอยกตัวอย่างโครงการของรัฐบาลคือสงกรานต์ World Water Festivalเพื่อปักหมุดสงกรานต์ให้เป็นเทศกาลระดับโลกเพราะบางพื้นที่เริ่มเล่นสงกรานต์ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนซึ่งดึงดูดได้ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทยเองรัฐบาลต้องการร้อยเรียงทุกอย่างเข้าด้วยกันให้ไม่ต้องเข้ามาแค่ 13-15 เมษายนแต่เข้ามาเจอสงกรานต์ได้ทั้งเดือนโครงการนี้ก็ถูกบิดคำนิดหน่อยว่าเราจะสาดน้ำกันทั้งเดือนแต่ไม่ใช่เช่นนั้นเพราะเดี๋ยวจะหนาวกันหมดนางสาวแพทองธารกล่าวนางสาวแพทองธารกล่าวด้วยว่าประเทศไทยมีทุกอย่างแบบไม่เคยมีการร้อยเรียงเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบหรือการเล่าเรื่องเน้นจุดเด่นสำคัญตนเชื่อว่าแต่ละพื้นที่มีศักยภาพที่ดีขาดแต่การรวบรวมและส่งต่อบอกต่อทั้งหมดเป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะทำเพื่อยกระดับรายได้ของคนไทยทั้งประเทศทั้งนี้ในมุมมองของรัฐบาลซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เรื่องที่มีสูตรสำเร็จและไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ภายใน 1-2 ปีแต่เมื่อเริ่มทำแล้ว รัฐบาลจะไม่หยุดแน่นอนเราจะเห็นดอกผลของมันในอนาคตข้างหน้านางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่าแม้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 จะมีความล่าช้าแต่เชื่อว่าจะทันใช้ในช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าส่วนคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ที่จัดตั้งคณะทำงานต่างๆไว้แล้วนั้นเมื่องบประมาณพร้อมเราจะสามารถเดินหน้าได้ทันที